โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรอ่ะคือทุกคนอาจจะงงไงว่าเอ้ยเราหายหน้าหายตากันไปนานจากบล็อกเพราะอะไรหรือไปที่ไหนมาก็ผมเพชรศิรินนะครับผมจะมาให้คำตอบพวกคุณเองโอเคอะไรก็นะครับผมพวกเราทั้ง24คนก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงสำหรับการถ่ายทำรายการนี้มากๆ yes ใครอ่ะมันใครอ่ะนี่ใครอ่ะไม่คุณอะใครอ่ะคุณอะใครดิคุณอะใครทำไมสายตาไม่ดีเอาออนเพจใช่แล้วครับคุณจินครับก็สำหรับล็อกในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นทั่วบ้านในเวลากลางคืนเพราะว่าเราเพิ่งซ้อมกันเสร็จนะครับในวันนี้ก็ตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาเที่ยงคืน20นาที yes sir สวัสดีครับครับอยู่ครับเริ่มถ่ายบล็อกอีกครับถ่ายบล็อกคำถามใช่ไหมครับผมยังไม่เริ่มคำถามเลยคุณถามครับว่าอาหารที่ชอบคืออะไรครับอาหารที่ชอบเหรอครับส้มตำไม่ใช่ส้มตำซูชิไม่ใช่ราเมงไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ผมชอบอะไรอ่ะไม่ใช่ข้าวเราไม่ใช่แล้วก็ชาบูไม่ใช่หมูทะไม่ใช่ทาเบะไม่ใช่หมูปิ้งไม่ใช่พิซซ่าใช่จริงโอเคก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมที่คุณไทยเขาพูดถึงเรื่องคำถามเขาให้ผมคิดได้พอดีว่าวันนี้มันเป็นฟล็อกเฟเวอร์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมาตอบ7คำถามครับก็ตะกี้คำถามที่หนูก็ถูกตอบไปแล้วโดยคุณไทยนะครับผมชอบกินพิซซ่ามากๆครับเป็นสิ่งนึงเลยที่แบบชีวิตนี้ขาดไม่ได้แต่ตอนนี้ลดน้ำหนักอยู่แต่ไม่เป็นไรในวันนึงที่เราแก้มน้อยลงเดี๋ยวเราขึ้นกินพิซซ่าอีกทีนะครับเอาจริงๆนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าตัวผมเองจะเป็นคนเดียวที่ยังไม่หลับตอนนี้แต่ว่าผมก็ค้นพบว่าคุณคนนี้เขาก็ยังอยู่ในห้องครัวอยู่เขาจะอยู่ทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับวันนี้คุณคือใครครับผมคุณช่วยแนะนำกล้องหน่อยดิเป็นคนไทยครับเฮ้ยไทยเหรอเคยทำคลิปไก่กับไผ่อะไรเกินก่อนนะครับเฮ้ยแต่เราเพิ่งจะไทยไปกินไปกินไม่ใช่หรอทุกคนเฮ้ยก็เฉลยนะครับผมคนคนนี้ก็คือคุณไทยครับนะครับผมถ้าเกิดเขาอยากจะเป็นคนไทยที่เป็นคนไทยผมก็มาไม่สามารถห้ามอะไรเขามาตันได้ดีสำหรับคนคนนี้เขาก็ยังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอครับผมตอนนี้ว่าเขาเป็นใครไม่ต้องเดมิสคุณครับคุณเป็นใครคุณก็บอกก็ไม่ดีคุณจะเป็นแมนดงแมนดอกคุณจะเป็นคนไทยทำไมมาหลักเดมิสพิมพ์สูงครับเพราะว่าสูงฟังนี่สูงนะไม่หล่อโอเคคุณหล่อทุกฝั่งแล้วครับคุณพิมพ์สูงไม่ต้องห่วงแฟนรับคุณครับน้อยธรรมดาครับผมมีหลักเดมิสคุณก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าใครที่จะเป็นพ่อบ้านใจดีที่กำลังล้างจานให้พวกเราอยู่มันแน่นอนครับผมว่าต้องเป็นคอปเปอร์เดชาวัดวัดนี่เขินครับเขินครับเขินครับไม่เหนอครับคุณคอปเปอร์ครับครับผมคุณมีจานต้องล้างยังไงมีแต่ว่าผมอาจจะล้างแค่จานของผมเพราะว่ามีคนกินแรงเพื่อนนะครับก็คือคนนี้พอกินแล้วก็ไม่ล้างครับผมมีจานของผมครับฮะผมมีจานของผมครับนี่ไงจานคุณฮะใช่ปะไม่ใช่จานของผมนั่นจริงไม่หมดเลยมาบ้าเหรอใช่ตอนนั้นจานใครอะจานอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คุณล้างอะไรคุณรู้เปล่าผมล้างอะไรยังไงก็คอนเทนต์นี้คอนเทนต์ให้คุณเพชรล้างจานนะครับครับไม่ครับคุณต้องล้างกับผมให้ไม่ครับไม่ครับคุณอยู่นี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับผมคอปเปอร์ครับคอปเปอร์เดชาวัฒน์นะครับขอท่าได้ไหมครับชอบกินแซลมอนครับผมขอท่าได้ครับแซลมอนอะไรแซลมอนครับผมไปแล้วผมไม่ล้างจานก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาล้างจานให้วันนี้
ซีวอลเลตอ่ะได้คำถามนะคำถามเลยคำถามว่าแบบที่ได้ตอบยังได้แล้วดิได้ตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วหนึ่งคำถามทุกทีคำถามทุกคนมองนี้ตะเกียบทีครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็มีคนบางคนขี้เกียจล้างจานครับผมก็เลยชีสอาสาสมัครชีสไม่ล้างจานครับชีสชีสผมก็เลยจะอาสาสมัครเป็นคนล้างจานให้เขาครับชีสวันนี้ล้างจานกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมคือจริงๆผมก็ระบุกฎไปแล้วนะครับผมว่าห้ามส่งเสียงเกินเที่ยงคืนแต่คุณภูรชัยก็แหกปากเต็มที่เลยนะครับพี่ยงถ้าดูอยู่ก็จัดการเขาได้เลยครับภูรชัยครับผมตอนนี้เราก็ได้ช่วยภูรชัยล้างจานเสร็จแล้วนะครับก็เราไปต่อที่คำถามที่สองของเราเลยดีกว่าก็สำหรับคำถามที่สองของเรานะครับสำหรับเวลาว่างเพชรชอบทำอะไรแน่นอนง่วงครับผมรู้ครับอ่ะผมตอบในเวลานี้เลยนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้นะครับผมบ้านค่อนข้างที่จะคึกคักผมเข้าใจว่าทุกคนเข้าไปรอหมดแล้วแต่เขาเริ่มออกมากันไม่หยุดเลยมันว่าเราได้คิดหลอกอยู่กินแล้วเรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและจะไม่ไปสำหรับเวลาว่างนะครับผมตัวเพชรเองเพชรก็ชอบทำอาหารนะฮะเป็นพ่อครัวท่านหนึ่งใช่แล้วปกติตอนอยู่ของอร่อยเลยสำหรับตอนอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จะชอบทำพวกขนมจีนน้ำพริกเบอร์เกอร์เซ็กพาสต้าแล้วก็พวกอาหารไทยที่แม่ชอบว่าเพชรโตมาในครอบครัวที่คุณแม่ทำอาหารเก่งและอร่อยที่สุดเลยคิดถึงแม่เลยพูดถึงแม่อยากกินข้าวฟรีมันไม่ก็แม่นะครับผมเป็นคนที่สอนไปทำอาหารพูดง่ายก็เหมือนเพชรโตมาในห้องครัวเลยครับอยู่ที่บ้านก็เป็นพ่อครัวท่านหนึ่งเท่เลยแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้มาเจอความวุ่นวายในห้องครัวแล้วผมว่าผมต้องการไปอาบน้ำแล้วก็เจอความสงบในห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยใครครับสุดหล่อก็นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอุ้ยใส่รองเท้าใครเนี่ยคือผมใส่รองเท้าใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเนี่ยเอาไปเปลี่ยนดีกว่าก็ตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน40นะครับมันดึกมากเลยแหละก็ในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปห้องน้ำเรามาตอบคำถามที่3กันเลยดีกว่าครับคำถามที่3เลยนะครับเทศกาลโปรดคืออะไรสำหรับเทศกาลโปรดของเพชรนะครับผมต้องหนีไม่พ้นเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เพชรเรียกได้เลยว่าเพชรมีความทรงจำดีๆที่มีเยอะมากและเพชรก็รู้สึกว่าเพชรยังไม่เคยชอบคริสต์มาสแบบจริงจังเลยจริงๆเราเป็นคนชอบที่ชอบดูแบบหนังคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมากเลยนะเพราะคิดว่ามันเหมือนได้ดูหนึ่งเอเซตติดบรรยากาศคริสต์มาสที่เราไม่เคยมีโอเคนะครับตอนนี้ดูเข้าไปอาบน้ำของเรานะครับอุ้ยตอนนี้นะครับผมก็ผมจะเริ่มแรงมันก็สำหรับคำถามที่4นะครับผมเป็นคำถามที่ว่าเพชรชอบซีรีส์หนังเพชรพูดตรงๆเลยนะครับผมเพชรเองก็ชอบทั้งซีรีส์หนังแล้วก็การ์ตูนเลยเพราะเพชรก็ดูหมดเพชรเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเสพติดด้านบันเทิงเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับซีรีส์กับการ์ตูนมากผมขออธิบายสักนิดก็ตอนนี้แล้วครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าห้องน้ำของเราก็คล้ายๆศูนย์รวมเทรนนิ่งแล้วผมพูดไม่ทันสาธารณ์ผมกำลังจะแปรงฟันหยิบยาสีฟันแป๊บเดียวเดินเข้ามากันเป็นฝูงเลยครับผมพี่มาแปรงฟันอะไรกันจริงๆก็ยังบอกอยู่ผมได้หรอไงคุณในระหว่างที่เพื่อนๆเข้ามาป่วนกันนะครับผมก็ขออนุญาตรายฟันไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามที่4ของเราไปด้วยเลยครับผมสำหรับหนังที่ชอบนะครับผมจริงๆผมไม่ใช่คุณไทย
ผมชอบหนังเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องดิผมชอบทุกเรื่องของเราเลยชอบหนังแรกอันนั้นใช่ไหมที่มันอันนั้นแหละมันก็ใช่จริงครับผมก็เริ่มเครียดแล้วนะผมว่าผมจะได้นอนตอนไหนผมโดนทุกคนปวดน่าจะถ่ายบอกคุณเสร็จก็สำหรับหนังโปรดของเพชรนะครับผมเป็นทุกเรื่องของมาเวลเลยครับผมเพชรเป็นคนที่ชอบดูหนังมาเวลมากคุณละใครคุณอ๋อซูเปอร์แมนผมเครียดมากเลยแล้วก็ตอนนี้เพชรก็เป็นฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากที่เพื่อนๆเข้ามาป่วนคือเอาจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าบล็อกเป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่ซูมมากเพราะว่าผมไม่ได้ตอบคำถามที่ผมต้องการที่ตอบแล้วเพื่อนเข้ามาป่วนก็ถ้าเกิดเป็นซีรีส์นะครับผมก็ต้องให้เรื่องนี้เลยครับผมHotel Luna ของที่ไอยูแสดงเขาเป็นนักร้องนักแสดงเป็นคนที่แบบมากความสามารถมากเลยเป็นคนที่เป็นชื่อชอบตั้งแต่สมัยเด็กแล้วใช่แล้วเขาก็พี่บทแต่งมากๆแล้วผมชอบมากๆเลยตาจังงิ่งแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าชอบมาเวลขนาดไหนผมบอกเลยนะครับผมชอบมาเวลจนกระทั่งตั้งชื่อหมาว่ามาเวลเนี่ยแต่รูปน้องดูทุกคนครับผมลืมไปเลยคือผมว่าผมลืมล้างหน้าไปเลยนี่เราก็จะมาตอบคำถามที่5ไประหว่างที่เรากำลังจะล้างหน้าครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับผมสีอะไรเป็นสีโปรดของเพชรศิรินทร์นั่นหรองั้นผมบอกเลยนะครับผมสีโปรดของผมก็คือสีที่ผมใส่ตอนนี้นะครับผมก็ล้างหน้าเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะไปอาบน้ำสักครู่ก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาต่อกันที่คำถามที่6กันเลยก็ตอนนี้นะครับผมเพชรก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่คำถามที่6กันเลยดีกว่าคำถามที่6นะครับผมศิลปินคนโปรดในดวงใจของเพชรก็ศิลปินที่จะเป็นที่หนึ่งในใจเพชรเลยก็คือต้องเป็นใครนะเอาจริงๆครับผมเพชรคงให้คนเดียวไม่ได้กันไปขอให้3ที่ไปเลยละกันสำหรับวงที่1นะครับผมคงต้องให้วง BTS ครับผมอยากเป็นไอดอลเพราะวง BTS ครับ BTS เป็นวงที่เริ่มมาจากด้อมเล็กๆอย่างนี้จนถึงด้อมใหญ่ๆอย่างนี้เลยทำให้ผมอยากเป็นแบบนี้บ้างเหมือน BTS ครับพยายามสู้ตายให้เหมือน BTS เลยและสำหรับศิลปินคนต่อไปนะครับผมอาไอจากโฟร์อีฟนะครับอาไอนะครับผมเป็นคนที่โดดเด่นมากๆบนเวทีสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงร้องที่เพราะมากไปถึงเรื่องเพอร์ฟอร์มที่โดดเด่นสุดๆเลยครับอาไอเป็นคนที่มีแสงสว่างสุดๆเลยบนเวทีแถมเรายังอายุเท่ากันอีกอาไอเป็นคนที่เก่งมากๆมากๆและศิลปินคนต่อไปนะครับผมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแฮร์รี่สไตลส์ครับผมแฮร์รี่เป็นคนที่ผมติดตามมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ One Direction แล้วครับผมแล้วตอนที่เขาออกโซโล่เพลงเดี่ยวเขามามันดีมากๆผมพูดตรงๆนะครับผมสำหรับผมเขาเป็นคนที่แต่งเพลงดีและเก่งที่สุดในใจผมเลยแบบเสียงร้องเขายังเป็นเสียงร้องที่ยูนิคสุดๆเลยเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยที่ผมรักสุดๆครับผมก็สำหรับคำถามสุดท้ายนะครับเพชรอยากเป็นคนที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเองครับเพชรเป็นยังไงในสายตาคนคนนี้ก็สำหรับคำถามนี้นะครับเพชรรู้สึกว่าเพชรไม่อยากเป็นคนที่ตอบมันเองเพชรอยากให้คนคนนี้และเป็นคนคนนี้เท่านั้นที่คนตอบฮัลโหลกำลังคิดถึงเลยประมาณครับผมเป็นกำลังถ่ายล็อกอยู่ครับทีนี้เพชรอยากให้มาถอดคำถามนิดนึงเพชรขอโทษที่เพชรโทรมาดึกนะแต่เป็นไรครับมึงมั้งกำลังคิดถึงน้องเพชรอยู่พอดีเป็นไงครับลูกเพชรเป็นยังไงในสายตาแม่หรออะไรนะลูกเพชรเป็นยังไงในสายตาแม่ก็สายตาออกมาแต่ลูกออกมาก็ก็เป็นเด็กที่น่ารักสำหรับแม่ตลอดนะลูกแต่ว่าจะยังไงก็เป็นลูกที่น่ารักมาก็คิดถึงเพชรมากเลยตอนนี้ไม่คิดถึงมากเลยแล้วตอนที่เขามาคุยเอา
ม่ใช่ครับทุกคนที่ไหนแม่แม่มีอะไรจะบอกแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเพชรลูกโอเคก็มาอยู่ตรงนี้อยากให้แบบทุกคนเอ็นดูน้องเพชรเป็นกำลังใจให้น้องเพชรขอบคุณครับทุกคนน้องเพชรสู้ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยลูกค่ะขอบคุณครับแม่เพชรไม่กวนละนอนละแม่ครับลูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นคำถามหนึ่งที่มีความหมายสำหรับเพชรมากๆเลยเพชรอยากจะให้คำถามนี้เป็นคำที่ปิดคลิปเพราะว่าสำหรับเพชรมันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าบ้านมากกว่าครอบครัวมากกว่าทุกคนที่ทำให้เรามาในจุดนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาดูฟล็อกนี้ของเพชรเพชรดีใจมากๆครับที่เพชรได้มีโอกาสได้มาทำตรงนี้ได้มาทำฝันของเพชรให้เป็นจริงเพชรอยากจะบอกว่าถ้าเกิดขาดทุกคนเพชรก็คงทำตรงนี้ไม่ได้จริงขอบคุณทุกๆแรงสปอร์ตขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆนะครับเพชรจะทำให้เต็มที่นะเพชรสัญญาBye-bye.